โลครับมีใครเปิดโต๊ะไหมครับพี่ไม่จับดีไม่เปิดครับไม่เปิดครับไม่เปิดครับไม่เปิดตัวครับตอนที่ผมเพิ่งจบสตอรี่กันแล้วพี่มาชวนผมเล่นแล้วพี่บอกว่าวันนี้พี่มาพูดเล่นๆกับผมแต่น้องผมอ่ะบางคนอ่ะมันอาจไม่คิดว่าเล่นอันนี้คือเรื่องที่1คือพี่ก็แบบคือชวนไปเล่นที่เขตกระชับพิษแบบไอ้น้องมันอยู่แข็งก็ขอเล่นกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยพร้อมวันไหนเนี่ยให้แบบไปกดดันจะเล่นวันวันนี้พรุ่งนี้อ่ะแบบขอให้พร้อมอ่ะต้องเข้าใจพวกเราด้วยอ่ะมันหลายแผลแล้วว่าใครเปิดดิเปิดไปพี่ด่าอุ้มไม่พาอุ้มไม่พาแล้วมึงเป็นตัวเป็นยูฟ่าแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยพวกไอ้เหี้ยพวกไอ้เหี้ยพวกผู้หญิงอ่ะไอ้พวกเทพผู้หญิงเอาดิออกออกเว้งได้ยินมาจากไหนเนี่ยอันนี้ขอระบุคนได้ไหมครับว่าเป็นใครเนี่ยเบอร์เนี่ยวันนั้นที่คุยกับอ่ะ6 8 7 9 6อ่ะเออมันก็คุยดีๆนะผมก็คุยดีๆได้ไหมไม่ทุกคนคุยดีไอ้ถ้าเป็นเอกอ่ะพี่ก็รู้จักนี่พี่ก็รู้จักพวกดักรู้จักใช่เออพี่เมทจะยืนบังผมดิน้องมันขึ้นมาแบบเอ้ยก็คนรู้จักกันก็ชวนเล่นกันนี่สิพี่เมทจะยืนบังผมดิเฮ้ยมีโน่ว่างหรือเปล่าอยากเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้อะไรตอนนี้น่าจะแบบน่าจะไม่ค่อยโอเคกับคนที่เป็นกับคนที่หมวกแดงอะพี่แล้วก็จากที่แบบว่าข่าวหนาหูมาด้วยว่าเรื่องที่ไอ้นี่มาถูกไหมเรื่องอะไรอะอยากเรื่องอะไรเรื่องที่เขาบอกว่าเนี่ยจะยังไงก็เดี๋ยวจะเล่นอิมิโน่เจ็ดออกอย่าบังกูได้ยินมาจากไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเอาขอระบุได้ไหมขอระบุเลยว่าใครเป็นคนบอกหนูพูดไม่ได้พี่ไม่งั้นพวกพี่จะทะเลาะกันเองพี่ไว้อ่ะบางผมไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานมีพูดรู้ว่ามีหลักฐานไอ้มีคนพูดบอกระบุชื่อได้แต่ว่าไม่อยากให้พวกพี่ไปทะเลาะกันเองแค่ไม่เขาไม่ได้บอกอะไรข่าวอะไรในแก๊งพี่นะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เอาเรื่องข้างในมาเล่าข้างนอกนะเขาพูดประมาณว่าเออก็เรามีปัญหาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเขานั่นแหละแล้วก็พอพูดจบเราก็มีปัญหากับไอ้ที่ในแอดอปเลยพี่แล้วก็คำพูดของคนหัวแดงปะใช่ปะทุกคนคนหัวแดงก็พูดว่าหมวกแดงครับหมวกแดงหมวกแดงอ่ะก็พูดว่าแบบผมไม่โอเคอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุยด้วยน้ำเสียงก็ใช้คำมันไม่ใช่แบบคุยดีๆอ่ะพี่ถ้าเดินมาคุยดีๆฝั่งผมก็แบบกิบผมยอมรับพี่แต่นี่ไม่นะไม่มาน้ำเสียงแบบตึงมาเลยแบบมาด่าเลยมันไม่ใช่ดิพี่คุยถ้าไม่โอเคกันก็คุยกันดีๆไหนจะเรื่องไหนจะเรื่องไอ้นี่อีกเรื่องต้นน่ะแล้วพวกเราเอาไปส่งตำรวจแล้วพวกพี่ก็แล้วน้องยูฟ่าเนี่ยแหละก็พูดเองว่าผมยูฟ่าเองครับทางที่ตำรวจไม่ต้องตำรวจบอกว่าไม่ต้องถอดหน้ากากก็ได้นี่อยู่ใกล้ๆตึกคุณน่ะคือเหมือนประกาศตัวหลายอย่างอ่ะพี่ว่าถึงขนาดต้องปนกันแกงกันเลยหรือปนป้นอยู่ไหมครับผมสั่นได้ไหมครับโลครับมีใครเปิดโต๊ะไหมครับพี่จับดีไม่เปิดครับไม่เปิดครับไม่เปิดครับไม่เปิดตัวครับนาทีนี้พี่ดักกี้อยากให้พวกหนูทำยังไงครับพี่ถ้าพูดตรงๆวันนี้หนูบอกเลยนะว่าวันนี้หนูมีกันในวอร์สี่คนตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกันไหนๆมันก็หลายแผลแล้วก็ก็เล่นวันนี้แล้วก็เล่นพรุ่งนี้ด้วยอีกวันนึงก็เป็น2วันก็ไม่วันนี้ไม่ได้อ่ะค่ะพี่เพราะว่าวันนี้มี 5-4 คนนะก็จะเล่นใช่แต่ผมตีพวกพี่เล่นๆก็ได้ผมสนุกอ่ะเหยื่ออารมณ์ผมอ่ะได้มั้ยอ่ะเล่นพรุ่งนี้ครับไม่เห็นตอนพวกคุณด่าพวกผมก็ไม่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพี่เอางี้ดีกว่าครับอันนี้ดีกว่าคือ1เรื่องที่พี่มาคุยกับผมมาชวนผมเล่นทางตอนนั้นเป็นตอนที่ผมเพิ่งจบสตอรี่กันแล้วพี่มาชวนผมเล่นแล้วพี่บอกว่าวันนี้พี่มาพูดเล่นๆกับผมแต่น้องผมอ่ะบางคนอ่ะมันอาจไม่คิดว่าเล่นอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2น้องผม2คนนี้ไปโผล่หมูแล้วพวกพี่มาป้นผมอ่ะผมพวกผมตีพี่ตายผมตีพวกพี่ตายส่งสอนอพอส่งสอนอเสร็จปุ๊บน้องผมหัวม่วงคนเนี้ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาก็ไปถามคุณตำรวจคุณตำรวจคนเนี้ยหนูสามารถให้เขาถอดหน้ากากได้ไหมเขาถามแค่นี้แล้วพวกพี่ก็พูดขึ้นมาว่าผมอยู่ยูฟ่าครับอันนี้คือพวกพี่ต้องการอะไรหรอครับมาแทงพวกผมแล้วเสนอตัวด้วยว่าตัวเองเป็นยูฟ่า
ตอนนั้นนะครับอันนี้ใครป้นครับชื่อชื่อดมชื่อดำอะไรนั่นแหละเออตอนนั้นหนูใส่สูทคนนั้นอยู่ไหมครับดูมหรอแล้วพวกผมนี้ออกแก๊งใส่สูทกันอยู่ด้วยดูมบอกไปแล้วออกแล้วหรอครับแต่เขาพูดชื่อแก๊งมานะครับว่าอยู่ยูฟาแล้วตอนนั้นเหมือนเขาจะแบบทำเสียงตึงๆด้วยบอกว่ายูฟาครับเนี่ยแล้วเขาก็ถอดหน้ากากให้ดูด้วยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่แก๊งแล้วเหมือนเขาจะบอกว่าเขาพร้อมกับดิโนตลอดแต่เขาออกไปได้สักพักแล้วปะอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเข้าใครออกแต่นั้นจุดนั้นที่ผมได้ยินมาก็คือเขาบอกว่าเขาอยู่ยูฟ่านนันย้อนไปเรื่องแรกครับอยากเล่นกันก็หนูให้พรุ่งนี้ครับนันย้อนไปเรื่องแรกดีกว่าครับพี่บอกว่าพี่อยากเล่นกับผมแล้วพี่มาพูดกวนใส่ผมน้องผมไม่รู้เรื่องไม่พี่ไม่ได้กวนตอนนั้นพี่แบบว่าเอ้ยชวนเล่นก็รู้จักกับน้องหลายคนในแก๊งอ่ะเอาเลยวันนี้เปิดไปเลยแล้วเราพาพรุ่งนี้จบพี่ก็ชวนเล่นเฉยๆว่าเอ้ยเล่นไหมแบบเออเราพร้อมมันไหนอะไรเงี้ยเฉยๆแต่น้องผมบางคนวันนั้นนัดมันไม่ได้ชวนเล่นแบบอย่างนั้นนะครับคำพูดพี่มันเป็นคำพูดที่แบบกระตุ้นอารมณ์พวกผมบางคนที่แบบไม่ได้สนิทกับพี่อะครับอันเนี้ยพี่เห็นน้องไปพี่ก็แบบเอ้ยพูดกับน้องไปว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยพี่โลก็รู้จักพี่เอกก็รู้จักพี่อะไรเงี้ยเออพี่ก็แบบเออชวนไปเล่นเฉยๆกับชาพิษแบบเอ้ยน้องมันอยู่แก๊งก็ขอเล่นกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยพร้อมมันไหนเนี่ยไอ้แบบไปกดดันจะเล่นวันนี้พรุ่งนี้อ่ะแบบขอให้พร้อมอ่ะเก็ตเราดิเออวันนั้นอ่ะที่รีบิวอ่ะแล้วไอ้เนี่ยแล้วไอ้น้องก็บอกว่าน้องก็พูดเราไปใช่ไหมวันนั้นอ่ะพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่ชวนเล่นเฉยมันมีอะไรเนี่ยวันนั้นอ่ะเฮ้ยพี่นัทเอาพูดตรงๆเลยอ่ะพี่นัทควรมาคุยกับดักเพราะพี่ดักพี่นัทก็รู้จักดักไงเข้าใจป่ะแต่ว่าคือทุกอย่างอ่ะมันพี่บอกว่าโอ้ไอ้เหมือนไอ้เจสไปวิ่งบอกว่าเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ๆคนที่เขาตัดสินใจได้อะคุยพี่ก็นั้นพูดว่าเออร้อนเว้ยร้อนเฮ้ยไม่มีนะไม่มีคำนี้นะพี่ไม่เคยพูดนะพี่ไม่ได้ว่าร้อนเลยนะมานี่ดิเจ็ดมึงมานี่ดิพี่ไม่ได้พูดคำนี้นะจริงมานี่ดินี่ใส่พี่ไม่เคยทำอย่างนี้นะจริงนะถึงบอกไงก็ยังคุยกันอยู่ในแก๊งอยู่ว่าเอ้ยพี่นัดหรอใช่พี่นัดจริงๆหรอที่พูดใช่ก็นั่นไงก็พี่ไม่ได้พูดนะคำนี้คำว่าร้อนอะแต่พี่แบบมันพี่ต้องเข้าใจพวกเราด้วยอ่ะมันหลายแผลแล้วอ่ะแล้วก็คนที่ไปเจอเพื่อไปหมวกแดงอ่ะผมติดมาเลยพอพูดกันดีๆก็ได้พี่ไม่เขาขนาดเราพูดแบบอธิบายเลยพี่ตรงนั้นน่ะเราอธิบายดีๆเลยว่าเฮ้ยพี่แบบไอในแอร์ดรอปแล้วมันคำว่าตายเองมันไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยแล้วน้องก็ไม่ได้แบบเราพวกเราคุยยังเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าในวันนั้นอ่ะเราพูดก็พูดกันอยู่ว่ามันอะไรวะลืมว่าจะพูดอะไรพูดวันนั้นหนูพูดไปว่าก็มันก็แค่บอกเรื่องได้หรือเปล่าครับว่าเขาตายแล้วพี่ก็พูดขึ้นมาว่าก็ผมไม่ชอบกันนะครับหนูจำได้นะอันเนี้ยก็ผมไม่ชอบครับผมไม่สบายใจเลยน้ำเสียงหรือเปล่าครับแล้วคิดว่าที่คุณมาพูดแบบนั้นผมชอบไหมที่คุณมาพูดแบบนั้นก็เหมือนกันนะครับตะเบงเสียงใส่ผมผมชอบไหมถ้าผมตะโกนใส่คุณนะคุณชอบไหมคือถ้าเกิดผมตะโกนแบบนั้นใส่คุณชอบไหมครับไม่ปกติครับในแอร์ดรอปมันปุ๋ยเยอะมากเลยปกติครับไปไม่ต้องพูดละไปไม่ต้องพูดละใครเปิดดิเปิดไปเอางี้ดีกว่าครับพี่เอางี้ดีกว่าครับเอางี้ดีกว่าพี่ด่าพี่มาพาคุณมาเนี่ยแล้วมึงตัวเป็นยูฟ่าแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยโง่ไอ้เหี้ยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอ่ะไอ้คนนี้ผู้หญิงเอาดิออกเว้งยันเลยยัดเข้าไปไอ้สัตว์ขายเป็นไม้ด้วยออกไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขอโทษครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านเดี๋ยวไม่ได้เล่นบรรดาอ่อนเหี้ยโม่ขอโทษครับพี่จุ๊บขอโทษครับพี่ออกดีออกไปผมทำเองผมทำเองประชุมทุกคนแล้วให้เขามาสภาอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้ในแลนมันอุ้มไม่ได้พ่อพี่ได้จุ๊บแล้วไปสภาไม่ชุบเขาแล้วให้เขาไปสภาแค่นั้นแหละจบไม่ให้หมอเมาให้หมอเมาเขาไปเปิดไพ่ที่โต๊ะเอาว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นไอ้เดโดตายใจว่ะมีคน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 ม
มีไฟแรกเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับขอทราบเหตุผลในการต่อวิวาทครั้งนี้ครับไม่เรื่องมีเรื่องเขาขอเหตุผลไม่ใช่หรอครับคุยกันก่อนเลยปัญหาอะไรกันมาลองคุยกันก่อนตกลงกันก่อนครับไม่เล่นไม่ได้สิครับเพราะว่าฝั่งคุณมาปนผมแล้วเขาประกาศตัวเป็นยูฟาอันนี้เขาประกาศเองนะครับถึงเขาจะออกแต่เขาก็ประกาศชื่อหรือเปล่ามันไม่นานครับก็ไม่นานไม่นานครับก็เป็นวันเดียวกับที่เซเวอร์เขาก็โดนปนเหมือนกันเซเวอร์เขาก็เขี่ยคุณแล้วผมก็ไม่เขี่ยคุณต่อถูกไหมครับก็ผมไม่ได้แคร์ด้วยว่าคนคนนั้นที่ปนจะออกไปแล้วหรือยังอยู่นะผมไม่ได้แคร์เพราะเขาพูดว่าเป็นร้านยังชื่อแกงคุณนะนั่นน่ะสิมีถึงยังน่าจะมีแล้วมั้งแล้วก็อีกเรื่องนึงน้ำเสียงหลังจากวันนั้นที่พูดกันหลังจากเล่นแอร์ดรอปจบที่คุณมาพูดอ่ะมันไม่รู้ดิมันคุณมาพูดดีๆก็ได้แต่แบบมาใส่แบบนั้นอ่ะผมไม่โอเคนี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับหลังที่หลังจากแอร์ดรอปวันนั้นนะครับเรื่องแอร์ดรอปพี่ไม่หลังจากแอร์ดรอปแล้วแอร์ดรอปจบไปแล้วครับตอนนั้นอ่ะมึงฟังไม่แอร์ดรอปมันเป็นเรื่องของแอร์ดรอปหรือเปล่าครับมันพ่วงมาหรือเปล่ามันไม่น้ำเสียงคุณมันจบฟังไม่เอาแอร์ดรอปน้ำเสียงของคุณก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นหรือเปล่างั้นตัดเรื่องน้ำเสียงไปก็ได้ทั้งนั้นโอเคงั้นเรื่องนั้นแล้วครับเป็นเรื่องจากไหนครับปนก็จบแล้วทั้งนั้นเรื่องปนครับเรื่องปนครับปนเมื่อไหร่ครับเอ้าคุณปนเองแล้วถามผมได้ไงเอ้าเรื่องไหนหลักฐานผมไม่รู้ครับนั่นไงหลักฐานผมไม่มีผมจะไปรู้ได้ไงผมปนเมื่อไหร่ใครปนหาสูตรใส่ได้เลยคุณก็หามีหลักฐานครับซัวได้หมดสิครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงเอาหลักฐานมาหนึ่งหนึ่งดูขอดูก่อนแล้วอันนี้ถ้ามีหลักฐานจริงๆนี่คือยังไงครับถ้านี่ถ้ามีหลักฐานจริงๆอ่ะก็เขาไม่ได้อยู่แกงแล้วครับแล้วตอนที่เขาพูดเขายังอยู่เงียบดิไม่เขาพูดเอางี้เอางี้ดีกว่าครับเขาไม่ได้อยู่แกงแต่ว่าเขาประกาศตัวว่าผมคือยูฟ่าซึ่งเขาประกาศเป็นนามแกงครับเขาไม่ได้ประกาศเป็นบุคคลอันนี้ถูกไหมครับครับยังไงครับครับผมก็ถือว่าแกงพวกคุณมาปนพวกผมทั้งที่พวกผมก็ใส่สูตรกันอยู่เรื่องมันนานเนี่ยครับอันนี้เรื่องนานหรือยังครับไม่นานครับไม่นานไม่นานเลยครับพวกคุณก็เพิ่งติดเซวอตไปเนี่ยครับก็เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องที่คุณไปปนเขาก็เป็นวันเดียวที่พวกคุณมาปนผมตอนไหนครับยูมีรหัสปะมีวันไหนวันไหนวันที่15สภาขอเบอร์นะครับจะส่งหลักฐาน15เดือนที่แล้วหรอยังมีเรื่องที่คุณมาชวนพวกผมเล่นแล้วก็อยู่ๆๆเหมือนจะยั่วประสาทพวกผมด้วยนะครับชวนเล่นอันนี้ชวนเล่นตอนไหนครับเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวนะโนเพลงพูดก็คือตอนแรกใช่มั้ยครับชวนเล่นตั้งแต่ตอนแรกแหละแต่ก็คือโอเคเราก็ยกไปแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องป้นเพราะว่าเหมือนจากวันนั้นที่เราไม่เล่นเรายังไม่เล่นก็กลายเป็นเหมือนมาแย่นึกออกไหมครับเหมือนมาแย่พอเพิ่มความแย่พอแย่เข้ามาเราก็ไม่ทำอะไรอีกพอมาเมื่อวานเรื่องที่แบบว่าที่เดินออกมาหลังจากแอร์ดรอปแล้วก็พอแอร์ดรอปลนปุ๊บเขาก็พูดคำว่าใครตีไอ้ใครด่าพี่กูไอ้สัตว์เขาพูดคำนี้ออกมาเราก็เลยเดินเข้าไปถามพี่ว่ามีอะไรกันหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่าเขาไม่พอใจคำพูดเราในแอร์ดรอปแต่เราก็บอกว่านั่นไม่ใช่คำบัฟไม่ใช่คำบัฟอะไรเลยมันคำว่าตายถูกไหมโอเคน้ำเสียงอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่คำบัฟอยู่ดีอะเพราะว่าทุกคนตอนเนี้ยหลายๆแก๊งเขาก็ยังคงพูดว่าตายเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวจนเขาก็มาพูดต่ออีกว่าก็ผมไม่พอใจอะครับอะโหลครับวันนี้ไดโนคือเราต้องให้เราแบบเหมือนเราก็ปล่อยผ่านมาหลายครั้งแล้วครับวันนี้เราก็เลยมาให้มันมาจบซะวันเนี้ยอันนี้คือเอาแผลอะไรครับเอาแผลอะไรก่อนดีกว่านั่นแหละครับแล้วคิดว่าจะซื้อเรื่องอะไรได้บ้างอ่ะสภาแจ้งได้เลยฮะ3แผลเนี้ยเรื่องที่จะทะเลาะวิวาทกันครับมันพี่ดาบอกเขาไปก็ได้ครับว่าเคลียร์ทุกแผลเลยครับที่มันเป็นเรื่องไหนคือถ้าสมมติว่าเรามองว่าเป็นเรื่องนี้ก็ตกลงกันว่าเป็นเรื่องนี้และถ้าทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันว่ามันทะเลาะวิวาทเรื่องนี้ก็จะทะเลาะวิวาทด้วยเรื่องนี้ครับคือทางสภาเนี่ยก็ถ้าเขาไม่เล่นนะเขาตัดใจว่าจะไม่เล่นแล้วผมมีสิทธิ์อะไรได้บ้างอ่ะก็กัดคนทำไมวะเนี่ยก็คือขึ้นโต๊ะไหมครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อครับใช่ก็ถ้าไม่ตกลงอะไรกันตกลงกันไม่ได้ก็จะเป็นการหมุนวงล้อว่าเกิดจากเรื่องอะไรแล้วก็เงื่อนไขการคอยว่าเป็นยังไงครับ
พราะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ให้เราซื้อถ้า3เรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าต้องแยกเรื่องอ่ะงั้นเราก็ต้องแล้วงั้นเราก็ต้องตี3สตอรี่ถูกมั้ยครับมาเบื้องต้นนะครับอยู่ป่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตครับเบื้องต้นนะครับคือทางดิเมโน่แจ้งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำพูดหรือการปล้นอันนี้สภาไม่ทราบเรื่องของการปล้นแต่เรื่องของคำพูดเนี่ยทางดิเมโน่เขาติดใจทางยูฟ่าว่าไงครับมีคนยอมรับไหมในการพูดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ครับต่างคนมันก็ต่างพูดไม่ดีใส่กันอยู่แล้วครับคำไหนไม่ดีครับพะโลแล้วของผมคำไหนที่ไม่ดีครับโอ้โหพี่ชายน้องพี่ชายผมเดี๋ยวพูดว่าเลยแล้วกันผมไม่ชอบคำนี้ก็คือปล่อยไปเลยก็คือเป็นเรื่องของคำพูดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอเคครับแค่นั้นเลยป่ะจบป่ะเดินเข้าไปแล้วก็ไปหมุนวงล้อหรือทำอะไรก็แล้วแต่เล่นเลยแล้วกูตายกูเพิ่งกินข้าวอ่ะทุกคนขอโชคดีนะพี่ขอมือดีๆนะลูกป้าเป็นผู้ถูกเลยนะครับเป็นแกงที่1นะครับส่วนดีมิโน่เป็นแกงที่2นะครับตรงนี้พี่มาตรงที่ผมยืนอยู่เป็นดีกดดีอยากดูอ่ะอยากดูอ่ะได้ครับได้ครับอยากเห็นวะขออีกทีอยากเห็นเลยเออดิไม่สรุปเราเป็นผู้ถูกเปลือนเหรอใช่นี่2ค่ะใช่ดิก็เขาทำเราไม่ใช่เหรอเออเขาไม่ทำเราเองแล้วเขาประกาศเราเริ่มเปิดไงเออแต่เราไปเปิดเขาแต่เขาประกาศตัวในนามแกงเขาไม่ได้ไอ้นี่ไงไม่เป็นไรมันตัวอย่าพึ่งครับเดี๋ยวจะใส่คำถามไปนะครับจำนวนเพราะว่าอายุมิถามเป็นบุคคลถูกปะล่ะแล้วก็แต่เขาประกาศตัวว่าอยู่ยูฟาจะออกจะอะไรมันก็ไม่เกี่ยวไอ้มันไม่เกี่ยวมันประกาศตัวเป็นแกงไปแล้วอ่ะมันใช่ไม่ได้พูดชื่ออ่ะใช่เขาไม่ได้พูดว่าตัวเองอ่ะชื่อยูมิอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาพูดว่าผมอยู่ยูฟ่าก็เลยมาเป็นแก๊งเลยก็ต้องรับกรรมน้อยสุด15ครับมีรูปนะยูมิรูปมากมากสุดเหรอครับ22ครับยูกูก็มีคลิปเหมือนกันแล้วว่าไอ้เหี้ยเสียงนั้นชัดจัดฟังยูฟ่าครับเลือกไพ่ฝั่งซ้ายของตัวเองได้เลยครับดิมิโน่เลือกไพ่ฝั่งขวาของตัวเองได้เลยครับเอาเลยป้าสู้ยูฟ่าได้27นะครับดิมิโน่ได้17นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่เล่นนะครับคือ15นะครับได้อยู่วันนี้พูดอะไรอ่ะได้อยู่ไม่ได้ยินสภาพูดดาววันนี้ครับไอ้วิตเตอร์เอาไปไหนจะไหมไม่เอายังมีอยู่เหรอไม่เอาดีกว่าไม่รู้ยังมีอยู่เหรอครับผู้ดาวผู้ดาวออกคุกยังมีอยู่ครับแต่ว่าไม่เอาไม่เอาคนเออครับไม่มีผู้ดาวไม่มีผู้ดาวคนเออมีแต่ผู้ดาวออกคุกใช่ครับไม่เอาครับไม่เอาครับดิมิโน่เลือกไพ่ครับไหนตัวปากดีไม่มาหรอยูฟ่าเลือกไพ่ครับเมื่อวานอะหมวกแดงดิมิโน่2นะครับยูฟ่า3นะครับไม่มีครูดาวออกคุกนะครับครูดาวคนเอ๋อจะเป็นไปตามกฎประเทศนะครับระยะเวลาการเล่นครับกี่วันวันนี้เดินไหมพี่เนี่ยหลังจากวันนี้กับพรุ่งนี้ป่ะวันนี้กับพรุ่งนี้เต็มจำนวนครับ5วันไม่เหมือนที่เคยรู้มาที่นี่นะ1อาทิตย์ก็เล่นมาแล้วมีโน้ตคำตอบคิดแป๊บเดียวไม่เหมือนที่คุยกันไว้พี่นะไม่รู้ได้มากกว่าชนะดิยูฟ่าเลือกไพ่ครับดีมิโน่เลือกไพ่ครับน่าจะมากกว่าชนะนะพี่ยูฟ่าได้16นะครับดิมิโน่ได้10นะครับจำนวนวันที่เล่นจะเป็น1วันนะครับกูจะชอบโอ้พระเจ้าขโมยไม่แพ้หมดเลยวะทางวันนี้นะครับจนถึงเที่ยงคืนถูกต้องไหมครับดิมิโน่ยูฟ่าโอ้ยได้แค่รีเดียวถ้าเป็นพรุ่งนี้จะรวมไปถึงเป็น2วันนะครับตั้งแต่วันนี้เพราะว่าถ้าสภาประกาศทะเลาะวิวาทแล้วมันจะเริ่มทะเลาะวิวาทแล้วครับได้อยู่อ้าวจะออกเลยเดี๋ยวแล้วจะได้ถึงพอดีจนถึงพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะครับก็คือวันนี้เราตีได้ใช่ไหมได้ครับตีได้ครับตั้งแต่ปากกาตั้งแต่ตอนนี้ยังพรุ่งนี้เที่ยงคืนครับกดออกได้เลยครับปล่อยแล้วครับก็คือเล่นพรุ่งนี้จริงๆแต่อุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้ถูกปะก็คือปกติครับพี่ปกติไม่ได้ตกลงกับใครไม่อุ้มยูฟ่ากับทางดิมิโน่นะครับทะเลาะวิวาทกันเรื่องของคำพูดนะครับที่ทั้งสองฝ่ายมีกันนะครับผมความเสียหายคือจำนวนทั้งหมด15นะครับสภาครับครับผมเป็นวันนี้วันเดียวนะอ่ะก็คือถือเป็นดิมิโน่เป็นฝ่ายที่เลือกไพ่ได้นะครับเมื่อกี้จะเป็นวันนี้วันเดียวจนถึงเที่ยงคืนนะครับจำนวนคือเปลี่ยนใจเฉยๆครับไม่เข้าตู้ไอ้เหี้ยสรุปใครได้น้อยชนะหรือใครได้เยอะชนะเนี่ยงงไม่รู้งงหมดแล้วเยอะชนะไม่พี่เยอะชนะ
3แล้วกันครับขอ3แล้วกันวันเนี้ยถ้าเริ่มเลยอ่ะถูกไหมป้าล่ะครับยังไงยังไงอ่ะนี่มันวันเดียวหรือว่าพรุ่งนี้ด้วยแต่ผมไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยดูฟ้าว่าไงครับจำไม่ได้อะไรนะครับจำนวนไฟต่อวันครับได้ครับ3ไฟ3ไฟ3ไฟเต็มเต็มเต็มสล็อตนะที่รักพูดด้วยต้องมี3ไฟขั้นต่ํา10คนนะครูดาวคือไม่เอาครูดาวออกคุกนะครับครูดาวคนจะตามกฎประเทศแล้วนะครับเรื่องปล้นนะครับก็คือเป็นไปตามกฎประเทศนะครับระยะเวลาก็คือครูดาวคุกตามกฎประเทศถูกไหมถูกต้องไหมครับครูไม่เอาครับไม่ได้ไม่ไหวใช่ป่ะทางสภาจะประกาศครูดาวให้10นาทีนะครับผมเพื่อให้ได้อะไรบ้างนะกูฟังไม่ทันไอ้สัสโอเคครับเดี๋ยวสภาประกาศครูดาวให้ครับ10นาทีครูขอให้ให้ส่ง GPS นะครับให้กับทางสภาทุกครั้งที่มีไฟนะครับอันนี้จะส่งผลในเรื่องของการคำนวณเยียวยานะครับหลังจากนี้ด้วยนะครับผมทุกคนรับทราบนะครับครับผมครับเชิญได้เลยครับเชิญนะพูดได้เลยครับสภาครับสภาหอมครับก็เล่นขอบครั้งต่อไปไม่ต้องให้กูไปนั่งแล้วนะกูเลือกได้แต่ละชื่อไม่มีดวงผมไปนั่งข้างบนเลยดูหน้าให้หน่อยครับ15ทุกคนรีเดียวป่ะรีเดียวงงเรื่องวันเล่นน่ะหนูงงเรื่องวันเล่นน่ะสรุปวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเล่นพรุ่งนี้วันนี้เขาก็บอกเล่นวันนี้ป้าข้างบนหน่อยบอกใครอยู่ข้างๆป้าเอกบอกป้าข้างบนหน่อยกูก็งงนะว่าวันนี้สิงไอ้เหี้ยหยุดตอนแรกบอกว่าเล่นพรุ่งนี้พอทําไปทํามาสภาพบอกว่าวันนี้ตีได้ก็เล่นวันนี้ไม่งั้นจะเป็น2วันเอารถเร็วขับตามไปเลยได้ยิงเลยเปิดเลยทําประตูหนูดูไม่ได้ครูดาวอยู่เมื่อกี้พี่พิมพ์ผิดว่าไม่เอาครูดาวไม่เอาครูดาวคุกเขียนพิมพ์ผิดแล้วก็มันชนะมันก็ได้ไปไม่เอาครูดาวคุกแล้วก็1515รีเดียวเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาเล่นพรุ่งนี้วันนี้มันก็ต้องเล่นกับเรา